ฏิทินการเมืองที่น่าสนใจถูกปักหมุดกันเอาไว้นะคะนับตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปนะคะเมื่อกลุ่มการเมืองพรรคการเมืองได้วางโปรแกรมเคลื่อนไหวนะคะเตรียมเปิดไฮไลท์กันอย่างคึกคักค่ะมีรายงานว่าบิ๊กน้อยพลเอกวิทย์เทพหัสดินณ อยุธยาอดีตหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทยเตรียมเปิดตัวทำงานการเมืองในนามพรรครวมแผ่นดินในวันที่1สิงหาคมนี้ค่ะที่โรงแรมรามาการ์เด้นขณะที่พรรคสร้างอนาคตไทยของกลุ่มสี่กุมารเตรียมเปิดตัวดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและในวันที่3สิงหาคมนี้ค่ะพรรครวมไทยสร้างชาติมีนัดเปิดตัวคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคเป็นหัวหน้าพรรคนะคะอย่างเป็นทางการค่ะเรียกว่าเป็นการเดินหน้าขยับเกมของพรรครวมไทยสร้างชาติหลังจากที่พรรคเบรกกันไปพรรคใหญ่เลยนะคะการเปิดตัวของพรรครวมไทยสร้างชาติในวันที่3สิงหาคมนี้ที่สโมสรราชพฤกษ์ถนนวิภาวดีนะคะนอกจากจะชูคุณพีรพันธ์เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่แล้วพรรคยังจะชูการทำงานการเมืองค่ะเน้นการแก้ไขปัญหาแก้ความเหลื่อมล้ำแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมค่ะและที่สำคัญต้องทำงานการเมืองในรูปแบบที่ไม่เป็นศัตรูกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะการเปิดตัวพรรครวมไทยสร้างชาติครั้งนี้ถูกจับตามาโดยตลอดนะคะว่าบทบาทที่แท้จริงแล้วเนี่ยพรรคจะเป็นกองหนุนให้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีหรือจะเป็นพรรคสาขาเป็นพรรคพันธมิตรให้กับพรรคพลังประชารัฐที่มีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนั่งเป็นหัวหน้าพรรคอยู่หรือไม่นะคะเพียงแต่จะมีการปรับโฉมมีการรีแบรนดิ้งหน้าตาของพรรครวมไทยสร้างชาติให้มีความแตกต่างไปจากพรรคพลังประชารัฐเท่านั้นค่ะขณะที่หลายคนกำลังรอฟังนโยบายแล้วก็ทิศทางของพรรครวมไทยสร้างชาติในวันที่3สิงหาคมนี้อีกด้านหนึ่งมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ต้องจับตาค่ะนั่นคือความเคลื่อนไหวที่พรรคประชาธิปัตย์นะคะที่กำลังมีความกังวลว่าจะเกิดปัญหาเลือดไหลออกตามมาหรือไม่นะคะโดยก่อนหน้านี้นะคะมีอดีตส.ส.อดีตแกนนำของพรรคประชาธิปัตย์หลายคนค่ะมีการประกาศตัวนะคะว่าพร้อมที่จะมาร่วมงานกับพรรครวมไทยสร้างชาติไม่ว่าจะเป็นคุณเอกนัทพร้อมพันธ์อดีตส.ส.กทม.คุณวิทยาแก้วพราดัยอดีตส.ส.นครศรีธรรมราชนะคะหรือแม้แต่คุณวีระชัยวีระเมธีกุลอดีตรมว. ICT นะคะนอกจากนี้ก็มีรายงานว่าจะมีแกนนำของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะที่อยู่ขั้วตรงข้ามกับคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะเตรียมทยอยลาออกตามมาสมทบค่ะปัญหาความขัดแย้งภายในพรรคประชาธิปัตย์ที่กำลังเกิดขึ้นและปะทุขึ้นมาในช่วงศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมานะคะกำลังถูกนำไปประเมินกับอนาคตของพรรคในการเลือกตั้งรอบหน้าค่ะที่พรรคนะคะถูกคาดการณ์ว่าอาจจะได้ที่นั่งส.ส.ต่ำกว่าเดิมนะคะรวมทั้งค่ะพรรคประชาธิปัตย์ยังมีปัญหาในหลายพื้นที่เลือกตั้งตามมาด้วยนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนขึ้นที่พรรคประชาธิปัตย์เมื่อวันที่พรรครวมไทยสร้างชาติเตรียมแกรนด์โอเพนนิ่งในวันที่3สิงหาคมนี้ค่ะ